เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:04 น.ปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิด50สตางค์คงเบนซินและแก๊สโซฮอล์มีผลพรุ่งนี้ดีเซลแตะ17.39 บาท 16:15 น.กระทรวงการคลังวอนประชาชนตรวจสอบสถานะมาตรการเยียวยา 5,000 บาทที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่าผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์หรือไม่ยันระบบคัดกรองทุกวัน 16:37 น.คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเสนอสบคเปิดกิจการกลุ่มเสี่ยงต่ำพร้อมกันก่อนพิจารณากลุ่มความเสี่ยงกลาง 16:48 น.กระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทยเดือนเมษายนรวม26รายเงินลงทุนกว่า 1,300 ล้านบาทจ้างงานคนไทย841คนแล้วสู่16:51 น.สสอ.เผยดัชนี MPI มีนาคม63หดตัว11.25เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอรับผลกระทบโควิด -19 ภัยแล้งเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup